สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง FC ละครพื้นบ้านละครจากจักรวงศ์ที่ YouTube ช่องพัชรประพลแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Fanpage ละครพื้นบ้านละครจากจักรวงศ์ด้วยนะครับก็เป็น2ช่องทางครับที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเกี่ยวกับละครพื้นบ้านของไทยแล้วก็สนับสนุนละครแนวนี้ไปด้วยกันดูไปด้วยกันนะครับวันนี้อยากจะมาชวนทุกคนนะครับคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนี้เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมคิดว่าใครครับใครคือคนที่อยู่คู่กับละครพื้นบ้านมาทุกยุคต้องเรียกแบบนี้เลยนะครับอยู่มาแทบทุกยุคก็ได้คุณผู้ชมคิดว่าใครครับสต็อปก่อนก็ได้แล้วลองพิมพ์ทายมาใต้คลิปนี้นะครับลองพิมพ์ทายมาใครครับติ๊กต๊อกแต่ถ้าไม่สต็อปนะครับดินเฉลยเลยนะ3 2 1คนนี้ครับนี่พี่หนำเลียบนะครับหรือว่าพี่เลียบซึ่งแฟนๆละครพื้นบ้านดินก็เชื่อว่ารู้จักดีนะครับในฐานะที่เขาเป็นผู้กำกับในฐานะที่เขาเป็นนักแสดงด้วยนะมาชวนคุยกันดินว่าคนคนนี้แหละอยู่กับละครทุกพื้นบ้านมาแทบทุกยุคหรือทุกยุคเลยก็ว่าได้นะครับต้องบอกงี้เลยตั้งแต่ดินยังไม่เกิดเลยนะครับส่วนตัวก่อนส่วนตัวดินเนี่ยนะครับก็จะรู้จักเขาจริงๆเนี่ยจากละครเรื่องเทพสามฤดูนะครับเมื่อปี2546-47เนี่ยนะครับตอนนั้นในบทเจ้าง่างกระหังป่านะครับโอ้เป็นบทที่แบบแสบมากทะเลนมากนั่นแหละครับเป็นครั้งแรกที่ดินรู้สึกว่าเป็นภาพในความทรงจำที่ดินจำเขาได้อาจจะด้วยบทด้วยหลายๆอย่างด้วยละครก็ดังด้วยนะครับเจ้าง่างแล้วก็ชอบตอนเจ้าง่างดื้อแล้วโดนท่องเก้าอีจูจีแกได้ตายตูบูบีมีใครไปป่าได้เต่าคาถาเด็กจูจีโอ้โหมันติดหูดินมากแล้วก็จำเจ้าง่างได้เจ้าง่างก็โด่งดังมากตอนนั้นนะครับในภาพจำของดินนะครับเนี่ยแล้วก็พอดูไปเรื่อยๆครับมารู้แบบช่วงท้ายๆแล้วว่าเนี่ยคนเนี้ยที่เป็นเจ้าง่างเนี่ยที่เป็นเจ้าง่างเนี่ยก็คือผู้กำกับเขากำกับเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นเรายังไม่ได้เคยไปสัมผัสวงการทีวียังไม่ได้รู้เรื่องราวยังไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็จะงงนิดนึงว่าใช่เหรอจริงเหรอจริงเหรอนักแสดงเจ้าง่างนี่นะเป็นผู้กำกับใช่เหรอแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับคุณผู้ชมตอนนั้นชื่อเสกศักดิ์กรสิทธิ์นะครับอันนี้ตามเครดิตนะครับแล้วก็จะมาเห็นเขาอีกครั้งนึงในบทที่ก็ดังมากเงาะป่าเจ้าเงาะป่าบ้าใบแบแบบู้แบแบบู้นะก็ตลกดีนะครับดอกชบาสีแดงใหญ่มาเลยนะครับเงาะป่าตัวดำๆนะก็เป็นพี่หนำเลียบนี่แหละที่มาแสดงอีกแล้วก็กำกับด้วยนะครับตอนนั้นรู้สึกจะเป็นน่าจะเป็นชื่อคุณฉกาจวรสิทธิ์แล้วนะอันนี้ปี50ช่วง50-51นะครับก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ดินก็จำแล้วก็เอ้ยคนนี้เคยเป็นเจ้าง่างมานี่หว่าก็เป็น2เรื่องที่มันอยู่ในภาพจำเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมล่ะครับคุณผู้ชมจำพี่หนำเลียบได้จากละครเรื่องไหนที่เขากำกับชอบเรื่องไหนครับหรือคุณผู้ชมจำเขาในฐานะนักแสดงได้เนี่ยจากละครเรื่องอะไรอันนี้ดินก็เล่าจากสิ่งที่ดินเริ่มรู้จักเขาจากละครเนี่ย2เรื่องนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ถ้าย้อนกลับไปเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับต้องมาแลกเปลี่ยนกันแล้วแหละคุณผู้ชมรู้จักเขาจำเขาชื่นชอบเขาจากละครเรื่องไหนที่เล่นหรือว่ากำกับใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับเส้นทางกับละครพื้นบ้านของพี่หนำเลียบเนี่ยนะครับโอ้ยาวนานครับคุณผู้ชมอย่างที่ดินบอกประสบการณ์ส่วนตัวนะครับว่าดินรู้จักเขาจากเทพสามฤดูจากสังทองนะครับแล้วดินก็ยกให้เขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่มาทุกยุคแทบทุกยุคเลยกับละครพื้นบ้านทำไมบอกแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ฟังสัมภาษณ์ของพี่หนำเลียบได้ดูประวัติได้สืบค้นข้อมูลได้เห็นภาพใน Instagram ได้ประมวลหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยโอ้คุณผู้ชมครับบางอย่างคือเราตามไม่ทันจริงๆแล้วมันทำให้ดินรู้ว่าโอ้พี่หนำเลียบเนี่ยอยู่กับละครพื้นบ้านมาตั้งแต่เด็กเลยอะต้องแต่เด็กเลยสุวรรณหงส์สิงหไกรภพม่วงป่าพระไพมณีอะไรต่างๆดินไม่มีโอกาสได้ดูนะครับเพราะว่าโอ้เกิดไม่ทันด้วยเรื่องก่อนหน้านี้อีกหรือว่าเกิดทันก็มันหาดูไม่ได้แล้วว่าก็หวังใจว่าค่ายสำเสียงอาจจะเอามาลงซึ่งเราก็อาจจะมีโอกาสได้รับชมพร้อมกันอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าเนี่ยผลงานเขาเด็กแล้วนะโตมาวัยรุ่นก็ยังเล่นอยู่แต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในภาพในความทรงจำของเราเลยนอกจากที่ดินบอกอันนี้ส่วนตัวนะแต่ว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดมีภาพในความทรงจำของพี่หนำเลียบกับละครเรื่องอื่นอันนี้บอกได้อันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนสำหรับดินก็มี2เรื่องที่บอกโหเยอะจนกระทั่งเขามีโอกาสครับมาทำงานเบื้องหลังวนมาจนครบครับแล้วก็ก้าวมาสู่การกำกับละครนะครับเรื่องแรกรู้สึกจะเป็นน้ำใจแม่ตอนอายุประมาณ21ปีอันนี้ตามที่พี่หนำเลียบบอกนะครับคือจริงๆพยายามไปดูเครดิตก่อนก่อนน้ำใจแม่ก็ยังไม่เห็นชื่อนะครับจนมาเห็นในน้ำใจแม่เนี่ยเครดิตตอนท้ายจะเป็นชื่อเสกศักดิ์เนติลักษณ์นะครับก็เป็นพี่หนำเลียบนั่นแหละนะครับที่กำกับอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะครับที่เขากำกับจากนั้นมาก็อาจจะมีสลับกันบ้างแล้วก็มาช่วงหลังเนี่ยโอ้ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่แบบ4-5 ปีนะมันเป็น10ปีเลยอ่ะ
ที่พี่หนำเลียบกำกับเหมือนผูกขาดแล้วกำกับมาเรื่อยเลยนะครับแล้วก็หลายเรื่องนะครับก็แสดงด้วยอันนี้คุณผู้ชมมาช่วยกันนะครับเดี๋ยวอาจจะบอกไม่ครบเอาที่แบบนึกได้นะอย่างเช่นเป็นอะไรล่ะเป็นพ่อยอพระกลิ่นเป็นเทพบุตรที่แบบแปลงกายมาแล้วก็มีอะไรนะอุทัยเทวีด้วยเป็นเหมือนซากายอ่ะซากายที่ไปอะไรนะจะไปตามตีอะไรนะกบคางคกนั่นนะตลกหน่อยแล้วก็มีอะไรกันหรือในขวัญฟ้าล่าสุดก็ได้ขวัญฟ้าก็เล่นนะแต่มาแว็บเดียวอันนี้เป็นเหมือนแบบชาวบ้านแบบพี่จ้อยมาเข้าใจว่าเป็นขวานไงแล้วไปทักคนผิดนี่ก็เล่นเหมือนกันจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับคุณผู้ชมมาช่วยกันเติมอันนี้ดินยกตัวอย่างเท่านั้นนะครับว่าเนี่ยเขาทั้งเล่นด้วยแสดงด้วยนะครับแต่ว่าบทที่เก่ามาอาจจะไม่ได้เด่นเท่ากับ2บทบาทที่บอกก็คือเจ้าง่างกระหังป่าแล้วก็เงาะป่าบ้าใบซึ่งโอ้ทั้ง2เรื่องนี้ก็มาทำอีกเวอร์ชันนึงแล้วพี่หนำเลียบก็กำกับอีกอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหคนคนนี้ครับอยู่มาทุกยุคแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็มีส่วนสำคัญในการ อนุรักษ์ละครพื้นบ้านในการพัฒนาละครพื้นบ้านด้วยนะครับในฐานะที่เป็นผู้กำกับและเชื่อว่าเขาก็กำลังปั้นคนใหม่ๆอยู่บ้างเพราะว่าโอ้พี่หนำเลียบก็กำกับมาก็หลายเรื่องเยอะมากๆเลยแล้วชื่อคุณผู้ชมโอ้จะได้ยินหลายชื่อมากกรุงเนติลักษณ์อันนี้จากในไกรทองนะจะเป็นชื่อนี้เสกศักดิ์เนติลักษณ์เสกศักดิ์วรสิทธิ์คุณชกาศวรสิทธิ์แล้วมีชื่ออะไรวะเอาเป็นว่าล่าสุดอ่ะพิพัฒน์พลอภิวรสิทธิ์ก็เป็นชื่อล่าสุดของพี่หนำเลียบนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันมาเสริมเพิ่มเติมได้นะครับเกี่ยวกับผลงานของพี่หนำเลียบที่คุณผู้ชมชื่นชอบหรือภาพจำของเขาบทบาทในฐานะนักแสดงหรือว่าผู้กำกับก็ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับนี่คือพี่หนำเลียบพิพัฒน์พลอภิวรสิทธิ์ผู้ที่อยู่คู่กับละครพื้นบ้านมาทุกยุคสำหรับตินนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบชวนกด Subscribe ที่ช่องพัชรประพลแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามเกินแสนไปแล้วขอบคุณจริงที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ